ไปเที่ยวดูงานทัศนศึกษาได้ไปท่องเที่ยวดูประวัติความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแควตามในอดีตแล้วพระพุทธชินราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพิษณุโลกเองพระพุทธชินราชมีอายุราว900 ปีมาแล้วเป็นที่บูชาของคนในเมืองพิษณุโลกครับ